อาจจะแกรมม่าผิดหรืออาจจะแคปิตอลไลเซชันหรือสเปลลิ่งนะครับหรือสเปลลิ่งผิดนักเรียนช่วยกันหานะคนที่อยู่ที่บ้านช่วยหาด้วยนะมันจะอยู่ที่บ้านทำนู้นเนี้ยผู้หารยังต้องเช็คตัวยังต้องเช็คชื่ออยู่ไหมคะอะไรนะอยู่พูดอะไรนะเช็คชื่อค่ะบรรทัดที่ไหนยังต้องเช็คชื่ออยู่ไหมหนูไม่รู้ว่าใครไปเรียนออนไลน์บ้างหรือออนไลน์อ๋อเช็คชื่อเช็คชื่อตามปกติใครเช็คชื่อยกมือดิใครเป็นคนเช็คชื่ออ๋อยกที่บ้านโอเคนักเรียนที่ยกมือที่บ้านก็เช็คต่อไปเวลาอยู่เช็คชื่ออยู่ก็ไปคลิกในแชทนะคลิกในแชทอะแล้วมันมีเซฟแชทอะเซฟแชทอะมันจะเซฟทุกคนเลยอะนะโอเคว่านักเรียนก็เช็คตามปกติเช็คที่บ้านไอ้พวกที่อยู่ที่โรงเรียนก็ใส่ชื่อไปในนี้ด้วยดีไหมใส่ชื่อในซูมอะใส่ชื่อในซูมนะครับใส่ชื่อในซูมด้วยเพื่อนจะได้รู้ว่ามานักเรียนอย่าลืมนะเข้าไปเช็คชื่อในซูมด้วยนะจะได้เพื่อนจะได้ทำงานสะดวกโอเคสิบที่ที่ผิดพลาดมีข้อมีอะไรบ้างจ้าAmerican เอาตัวเล็กนะตัว H จ้าเค้กบรรทัดล่างมีใครได้อีกบรรทัดไหนนะตัวไหนเอ็มใหญ่ยูมาเดอร์เป็นตัวใหญ่หรือว่าฟาเดอร์เป็นเอ็มเล็กมันต้องเป็นเอ็มเล็กก็ถูกแล้วแต่ฟาเดอร์มันควรจะเป็นตัวเอ็มเล็กMy mother, my father. มันไม่ใช่คำเฉพาะครับมันเราก็ต้องใช้ตัวเล็กดีดีมากที่หนูพูดมาครับใช่ family กูหันพูดถึง family อันนี้ต้องเป็น F เล็ก family mother ตัวใหญ่ปกติไอตัวธรรมดาถูกแล้วได้ไหมออยได้เรียนโอเคใครเจออีกนะใครเจออีกข้างไหนอีกครูหัดใบ้คำนะแต่คำนี้มันจะยากเดี๋ยวผู้อ่านไม่ใบ้เดี๋ยวมันจะหมดเวลาอันนี้ก็คือดุเรียนนี่กี่ชิ้นเนี่ยเยอะหรือน้อยน้อยจ้ะมันน้อยก็คือ1ตรงนี้เราก็เติมอ่ะเข้าไปเฮ้ยมันเสียงสะท้อนอ่ะเสียงสะท้อนหนูบางคนอาจจะปิดเสียงก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวพอเราไปบันทึกในซูมแล้วเดี๋ยวมันเสียงมันจะสะท้อนอาจจะปิดเสียงตอนนี้หมดเวลาแล้วหรอหมดเวลา10:10ใช่ป่ะ
เออครูหันขออีก3นาทีนะตอนนี้มัน 10:02 นาทีขออีก3นาทีเพราะว่าเราเรียนช้ามากโอเคมีใครได้อีกมั้ยบอกใบให้บรรทัดที่1ก็มีบอกใบให้บรรทัดที่2ก็มีจ้าดูเรียนต้องไม่มีเอสนะนักเรียนเพราะว่ามันเป็นอ่ะดูเรียนทุเรียนต้องไม่มีเอสนะครับ very good บรรทัดแรกต้องเติมอ่ะนะครับโอเคบรรทัดไหนนะ to American ใช่ป่ะ visitor ใช่ป่ะ visitor เติม s นักเรียนพูดถูกแล้วโอเคครบยังเนี่ยวันนี้จบประมาณนี้ก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคประมาณนี้วันนี้มีแค่นี้เรียนจบแล้วเก็บของก่อนเดี๋ยวครูคนต่อไปก็เข้ามา